สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์วิเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับสปอร์อีเช่นเคยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะแล้วก็ไปรุยกันเลยดีกว่าดูพอพันที่ผมสร้างไว้โอ้โหกำลังน่ารักน่าชังเลยนะฮะโอเคตอนนี้เราขึ้นมาบนบกแล้วอุ้ยแต่ทำไมตัวของผมมันถึงได้ไม่มีสีสันอะไรอย่างนี้หนออ้วกแตกเลยกินผลไม้กินผลอันนี้มันผลไม้อะไร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 นี่คืออะไรอะไรโอ้โหได้มือมาโอเคโอเคไม่เป็นแล้วเนี่ยปากไม่จำเป็นเลยว่ะฆ่าได้อ่ะเกือบตายเราเกือบตายเหลือ3เลือดเต็มเลยกินนี้หมดสิแค่นี้โอ้โหจะไปสู้ใครได้วะเนี่ยคือว่าการโจมตีของเราเนี่ยมันจะไม่เวิร์กว่ะอันนี้คืออะไรไข่เหรอไข่สืบพันธุ์ดีไหมสืบพันธุ์ตรงไหนวะอ๋อเราต้องไปนั่นก่อนแล้วกันไปหาล่าก่อนแล้วกันนะโอ้โหเลือดเราเนี่ยน้อยนิดจะเหลือเกินน้องนะบอกมันมีน้องคนหนึ่งบอกว่าโอ้โหพี่ขนาดเป็นตัวสเปิร์มเอ้ยไม่ใช่เป็นตัวสัตว์เซลล์เดียวนะฮะยังโดนกระทืบซะขนาดนี้เลยแล้วถ้าเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าขึ้นมาบวกกี่ดวงกระทืบทุกแกนในตอนนี้เราก็ยังสู้อยู่นะฮะไม่ใช่ปัญหาโอ้โหกินเยอะมากเลยเนี่ยรู้สึกว่าการโจมตีจะไม่ดีสักเท่าไหร่คนพิษได้เอาเรากดตัวนี้เอาแล้วกันเอาโอ้โหกดต่อสู้กันแบบว่าสูสีมากเลยนะมันก็ไม่ยอมแพ้เรานะโอ้ได้ดวงตาใหม่เผ่าพันธุ์นี้ล่มสลายไปแล้วเหรอเราชนะเผ่าพันธุ์นี้แล้วเผ่าพันธุ์นี้สูญพันธุ์แต่เราก็ยังไม่มีหาอะไรเท่าไหร่เลยวะกินทีนี้จะน้อยตอนนี้ก็คือยิ่งกินยิ่งมีมันสมองเพิ่มมาขึ้นนะก็ไม่เข้าใจทฤษฎีมันเหมือนกันตอนนี้กินไปแค่กี่ตัว2ตัว3ตัวอันนี้คืออะไรเจอพันธุ์ใหม่เจอซากได้อะไรได้ดวงตาอันเดิมแรงร้องสนุกสนานเลยจัดแม่งแดดโอ้มันก็กัดลมกันด้วยว่ะพิษก็ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่นะโอ้โห
เราไหนวะเราอันสองเรือนห้าอันไหนวะโอ้โหแต่ตัดสินใจอยู่พักหนึ่งกันนะเสียวๆยังไงว่าจะโดนหรือเปล่าจิ้มเรื่อยๆลูกเอ๋ยหมดละโอ้โหนี่เรียกนี่เป็นสตันนี่ว่าสตันนะฮะโอ้โหแจ๋วเลยท่าตัวเองยังไม่รู้เลยสกิลตัวเองยังไม่รู้ว่าใช้สกิลอะไรมั่งเราเนี่ยเราต้องกินเพื่ออยู่รอดนะฮะกินเพื่อความอยู่รอดนะเราไม่ได้โหดร้ายหรืออะไรทั้งสิ้นนะกินเข้าไปลูกเอ๋ยกินเข้าไปลูกเอ๋ยหมดแล้วหรอดูสิว่านี่คืออะไรมีวิธีการใหม่ๆขึ้นไหมเราหรือเปล่านะฮะผมจะเน้นโอ้โหดวงตาละได้อ่าเจอโกโลกัดแม่งกัดแม่งกัดแม่งเอาสู้อย่างมันอะไรเนี่ยเกิดมาเพื่อสู้กันโดยแท้โอ้เราก็โดนเหมือนกันได้อะไรเพิ่มเท้าองค์เท้าเหรอเราต้องวิวัฒน์แล้วล่ะตอนนี้ผมว่าผมอาจจะสู้ใครไม่ได้นะฮะเราต้องวิวัฒน์ซะหน่อยละเพื่อความอยู่รอดของเรากลับบ้านหากินกินไม่ขี้ปี้แต่ไม่นอนนะฮะตอนนี้เราไปหาทำการสืบพันธุ์เพื่อยาวพันธุ์เราดีกว่าถ้าเราเป็นสายกินเพื่อนนี่ผมว่าวัดง่ายนะอย่าว่าเลยไหนจ้าคนสวยอยู่ไหนจ้าจุ๊บจุ๊บโอเคเลิฟเลิฟโอ้โหพวกถอยเลยนะฮะไอ้ตัวอะไรวะไปละเล่นตัวละเข้าบ้านละเรานี่เล่นเป็นตัวเมียแน่เลยนะฮะดูสภาพแล้วเนี่ยอึ๊บออกลูกเป็นตัวหรือออกเป็นไข่วะดีใจใหญ่เลยนะโอเคเรามาสร้างพอพันเราเพื่อให้เพื่อให้เราเก่งขาดดีกว่าเอาแบบไหนดีอันนี้คืออะไรอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะไอตัวนี้เราค่อยว่ากันใหม่แล้วกันมันคือความสุขความอะไรของมันนะมันเป็นทางลมซะมากกว่าเดี๋ยวเรามาใส่ไอ้พวกการโจมตีหรืออะไรพวกนี้ดีกว่านี่เป็นหูอะตาอันนี้เป็นปากดูการโจมตีก่อนกัดเลเวล2ร้องเพลงเลเวล1อ้าวกัด2เป็น1มันก็พอกันเหรอวะอันไหนที่เป็นการสกินเนื้อสกินเนื้ออันไหนที่เป็นแบบโหดๆนะขอดูหน่อยเดี๋ยวต้องเอาปากออกก่อนงงมึงงงน่าเกลียดปะเท่านี้ล่ะไม่ใช่ลองเอเลี่ยนพรีเดเตอร์เป็นไงโอ้ไหมโอเคฉีดพิษฉีดอะไรก็โอเคปาก
ผ่านไปไม่มีอะไรพิเศษเลยดวงตา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 ได้เอาใหม่อ่ะมันไม่มีอะไรน่าสนเท่าไหร่เลยวะหู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 มือน้ำเนี่ยมันตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่แล้วนะผมว่านะมันโจมตีไม่ได้อะไอ้ยะนี่คืออะไรคืออะไรมาทำไมหูไม่เท่เอาหูนี้ดีกว่ามันหูเปล่าวะนี่แค่ทดสอบเฉยๆนะผมจะเอาไอ้ตัวหางเข้าปีกไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็เตียลงหน่อยเพิ่มความคล่องตัวขามือเอามือพอกันแล้ววะมือจะให้มันเหมือนพูดเหมือนคนขึ้นมาอีกหน่อยนะผมรู้สึกว่าเสียเวลาการสร้างอันนี้เยอะไปป่ะวะดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เลยว่ะมันจะช่วยการโจมตีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าว่าหนามไว้ตรงนั้นหนามไว้ตรงนี้เหมือนแรดนะแล้วก็ดวงตาโอเคดูแล้วแบบก็น่ารักน่าชังดีนี่เป็นอะไรเนี่ยมือเท้ามือการโจมตีเหรอหยิบจับโอเคเท้าอะไรเนี่ยเท้าอะไรอ่ะมันจะได้ไหมเนี่ยมันเท้าหรือมือวะมันมือนะเนี่ยไม่มีตีนอีกกูอ๋อนี่มันมืออันนี้มันทีนนี่คือตัวนี้ทีนเอาเกือกนะเอาเกือกเอาเกือกจะได้โจมตีได้
อันนี้นอนอพิษนอเพิดไม่มีละน้ำน้ำน้ำเอาเศษเหนืองเหนืองเหนืองเหมือนไก่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 อันนี้เป็นนี่เป็นหางเหรอเป็นตุ่มตะปุ่มตะป่ำมันคืออะไรไม่รู้เกี่ยวกับโน่นนี่นั่นโอเคตอนนี้เราเหลือแค่30ไม่รู้จะเพิ่มอะไรละผมอยากเพิ่มส่วนที่โจมตีซะมากกว่าแต่ตอนนี้มันดูเหมือนโจมตีได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาไปจัดไปปากเปิดอะไรพวกนี้ก็โอเคส่วนพิเศษส่วนพิเศษของร่างกายนะมันก็ไม่มีอะไรมากมายมันจะบินได้ไหมถ้าติดเข้าไปโอ้โหเลยบินผูกพันที่บินได้นะฮะโอเคอ่ะพอละแค่นี้แหละมั่วๆไปก่อนแต่ว่าลืมอย่างหนึ่งว่ะบดีน้องใหม่ลืมอย่างหนึ่งคือเราลืมอะไรล่ะท่าเหรอทำไงอ่ะเจี๊ยท่านี้เหรออท่าอะไรอีกท่าชนโอเคก็กลับสู่โอ้โตเป็นหนุ่มแล้วตอนนี้เธอทาไปหน่อยนะแต่ก็ออกขาล่าเราคือผู้ล่าเหยื่ออันนี้อาณาจักรนี้ล่มสลายไปแล้วเจออะไรนั่นเจอสิ่งที่เรียนรู้ใหม่มันคืออะไรเอ่ยปากก็แบบเดิมนี่หว่าอาณาจักรนี้เป็นไงบ้างล่มสลายไปเช่นกันถึงเราจะไม่เก่งที่สุดนะฮะเราก็จะทำให้ดีที่สุดนะฮะวิวัฒนาการก็จะวิวัฒนาการวิวัฒนาการไปเรื่อยๆโอ้ขู่ฉันเหรอจัดสิครับไม่ค่อยเท่าไหร่เลยว่ะ5ดนตรีเราขาฟาดตายคาที่แดกสิโอ้มีมือจับแล้วครับตอนนี้ใช้มือจับนะฮะไม่ใช่ว่าจะใช้ปากคาบเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเรามีมือแล้วไงแฉวเลยจัดการมันนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหแรงมากเลยเอ้ยเราเห็นได้คือไก่นนท์มังกรเหรอฟาดมันฟาดมันโอ้ท่าฟาดนี่ไม่ธรรมดานะจัดเต็มเดียวเลยท่าฟาดเนี่ยแรงมากเลยนะฮะเอ้าอันไหนจากนี้นึกว่าล่มสลายไปละกินเข้าไปลูกเอ๋ยกินเข้าไปลูกเอ๋ยกินให้หมดเดี๋ยวได้เหลือไว้โอเคสำรวจที่ว่ามีอะไรน่าสนใจไหมกับซากพืชซากสัตว์พวกนี้โอ้ดีเท้าแบบใหม่มันตีนมังกรชัดๆโอ้ดีตาอะไรอีกเป็นหูนี้เป็นมือเป็นมือ
ของมันการพุ่งชนต้องมีระยะนะฮะอะไรเอ่ยอ๋อพลังกำลังเพิ่มมากขึ้นแล้วเรามีมันสมองเหรอฉลาดขึ้นมาแล้วสมองเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะเริ่มมีความคิดความอ่านขึ้นมาแล้วพลังของสมองได้เริ่มขึ้นแล้วแดกก่อนลูกเอ๋ยการกินนี่มันทำให้เราฉลาดขึ้นไหมหรือว่าเราฉลาดขึ้นจากการฆ่าเอาละสิมึนละสิเราไปที่ริมทะเลดีกว่าผมเห็นโอ้ผู้พันนี่ก็น่ารักดีจัดเลยมันจะช่วยเหลือกันหรือเปล่าโอ้โหเลือดเยอะนะเลือดทางเยอะนะมันไม่ช่วยเหลือกันว่ะก็โอเคจัดไปกินขู่ให้กลัวขู่ให้กลัวพวกที่เหลือจัดไปสิครับตัวใหญ่จัดตัวใหญ่ก่อนมันสงครามเนาะเพิ่งเริ่มเองเหมือนมนุษย์ในยุคก่อนนะที่ไล่ล่ากันเองนะล้างกว่าพันธุ์อื่นทั้งที่ว่าเราเลือกแทนที่เราจะเลือกการอยู่ร่วมกันนะแต่ไม่ครับเราเลือกที่จะฆ่ากันแย่งชิงกันซะมากกว่าตัวนี้ก็เช่นกันนะครับแบ่งฝักแบ่งฝ่ายตัวนี้นั่นทำให้เราก็ต้องมาฆ่ากันเองทั้งที่อยู่ร่วมกันบนโลกนี้ก็มีทรัพยากรเพียงพอสำหรับทุกคนนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าดูคนที่ยังไงกันอยู่มนุษย์ผมว่าเป็นการที่อะไรยากมากนะเก็บเบี้ยวยากนะฮะอะไรจมน้ำเหรอหิวช่วยเองพี่ช่วยแล้วพี่ไม่ช่วยแล้วช่วยจ้าโอเคมันคือน้ำกระเซ็นใช่ไหมไม่ใช่พิษใช่ไหมค้นหาส่วนผมทำเควสนะเราก็ขึ้นจากน้ำไปแล้วโอ้ต้องฟ้าทำไมมันมืดมนเยี่ยงนี้หนอเราต้องไปฝั่งนี้โอ้ตอนนี้ก็รู้สึกถึงพลังแล้วนะฮะเป็นไงครับพอขึ้นฝั่งแล้วก็ไม่โดนกระทืบอย่างที่คิดนะฮะตอนนี้ก็เฮ้ยตัวไหนอะตัวอะไรวะไม่เห็นมีเลยนี่เหรอคือตัวอะไรเนี่ยว่าทำไมเราโจมตีมันไม่ได้เราไม่ต้องมาโจมตีผมเราค้นหาส่วนของการวิทยาการก็พอแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โจมตีได้นี่หว่ามัวละเมินสู้ครับเจอหางไงเจอหางน้ำเข้าไปจัดไปได้นอโหดมาแล้ว
แดก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 เราต้องล้างเผ่าพันธุ์มาให้หมดเฮ้ยมันจะเข้ามันนี้เข้าฟักได้ไงวะนี่มั่วกันนะผมมีคลิกเมาส์ทำไมที่มันกดตัวเลขได้นะฮะโอ้โหผมนี่อ่อนชิบหายเลยเอาไม่ถึงเลเวลนี้ได้หรือเปล่าเนาะไม่รู้จัดก่อนจัดไป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 พี่น้องตายแล้วตัวนี้ก็ถือว่าจบสิ้นสำหรับพ่อพันธุ์นี้อีกพ่อพันธุ์นึงนะฮะมีพ่อพันธุ์หนึ่งอยู่ใกล้บ้านเราว่ะเราไปดูว่ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อครอบครัวเราก็ได้นะตรงไหนเอ่ยลงไปฝั่งนี้แหละนี่คือบ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านที่แสนดีที่คุณกำลังอย่าพอพันเราต้องมีกลุ่มต่อไปอนาคตเราจะมีกลุ่มสังคมนะแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่มีกลุ่มสังคมอะไรจะซ้ำพี่อะน้องเอาซ้ำเลยจัดไปเอ้าทำไมกูต้องเป็นคนไข่อะไม่ตายเถอะขอเอาลูกเป็นตัวเลยได้ปะไม่อยากรู้เป็นใครอ่ะกินเลเวล3อ่ะโอเคมือปากแล้วก็ไม่มีปากใหม่วะโอเคดีขึ้นอันนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะช่างมันมีเท้าใหม่เท้าโคตรเร็วเขาบอกเท้าโคตรเร็วโอ้โหดีใจมากมือไปละมีเท้าแบบใหม่เงินไม่พอปีกไม่ต้องเลยปีกมาเจ้าเกือกใหม่อ๋อไงล่ะผมว่าผมเก็บมันตรงหรือมันลงพุงนี่แหละมันจะไม่ลงพุงได้ไหมวะหางนอโอ้หางแบบใหม่แต่เราไม่สามารถที่จะใช้หางแบบใหม่ได้โอ้ไม่พอมันขาดอยู่นิดเดียวเองนะเอาส่วนไหนมาเอาหัวไม่พออยู่ดิซอสๆก็หน่อยไปใหญ่เลยนะฮะโอเคหูอยู่ไหนเอาอันใหม่เอาอันใหม่ให้โอเคตามันดูยังไงไม่รู้อ่ะก็โอเคมือไม้มันดูใหญ่ยังไงวะโอเคนอเราไม่ได้เลยนอสำหรับโจมตีได้อยู่พิษนอสำหรับชนพิษปุ๊บอันนี้มันสามารถเอามือตบได้ไม่ต้องชนละเอามือตบแม่งเลยเตะดิเตะน่าจะแรงดิโอเคมีท่าใหม่ไหมเนี่ยอ่าฮะ
อันนี้ยังได้อยู่ใช่ไหมยังได้อยู่ก็จัดไปหน่อยนะฮะสองนอเลยอ่ะอ้าวจัดไปมีอะไรอีกผลผิดเรียกว่าสองผลผิดสองรักษาหนึ่งจมตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอเรายังใส่ได้ไหมยังใส่ได้อยู่ผิดเอาตรงหลังแล้วกันตรงหน้าเลยตรงคอเลยอ่ะนมหรือเปล่าเจ้าไม่เอาโดนพ่นพิษเอาไว้พ่นพิษนะฮะเอาไว้พ่นพิษโอเคไปว้าสวัสดีสมาชิกใหม่ใครไปไหนล่ะแยกกลุ่มเหรอยังไงว่าให้เราดูแลลูกเราคนเดียวสอนทักษะกันต่อมีทักษะใหม่ให้สอนไหมดูสิท่าใหม่ท่าเดียวท่าพ่นพิษโอ้โหโอ้พร้อมละไปเรียนต่อเราต้องตามฝูงเราไปฝูงเราไปไหนวะดูตามฝูงเราไปมีรอยเท้าฝูงเรานะฮะเราต้องตามฝูงเราไปแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าฝูงไปไหนนะโอ้โหดูนี่สิแวะดูบรรยากาศก่อนดาวตรงนี้เป็นดาวที่สวยงามมากนะมองเห็นกาแล็กซี่อื่นๆซึ่งใกล้มากแล้วก็เยอะมากเลยนะฮะโอ้นี่เป็นดาวเสาร์หรือเปล่าในดวงจันทร์ของโอ้สวยๆๆๆโอเคไปต่ออย่ามัวแต่ชมวิวมีพวกของเราไปไหนไม่รู้นะเดี๋ยวตอนนี้ผมเห็นซากปรักพังของอารยธรรมเราไปเรียนรู้กันดีกว่าถ้าใหม่อาจจะได้อะไรใหม่ๆก็ได้นะอย่ามึนเนี่ยอย่ามึนเนี่ยได้ตาใหม่จะดีก็ได้ตัวอะไรวะยังงงว่ะทำไมดึงงงๆอยู่วะแล้วว่าเกือกเท้ามันปีนขึ้นไปไม่ได้อ๋อมันสูงเกินไปนะฮะนี่เป็นศัตรูกับเราหรือเปล่าหนอไม่รู้อย่านะเว้ยสู้คนด้วยโอ้โหได้นอแบบใหม่ผมจะทำให้รูปร่างของเรานี่ไปเข้าขั้นคล้ายๆกับก็เรียกว่าอะไรล่ะตีไปสู้ไปไม่รู้คล้ายๆกับไอ้คนนี่มากที่สุดนะสิ่งมีชีวิตมนุษย์นี่สุดเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบครบที่สุดนะร่างกายนะฮะแต่ว่าอาจจะเอาส่วนอื่นของสัตว์มาด้วยก็ได้อาจจะเป็นพละส่วนที่ให้พละกำลังของมันนะเช่นกงเล็บของเสืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนอของแรดอะไรเงี้ยประมาณนั้นพิษนี่ไม่ได้โจมตีเท่าไหร่วะลูกลอยเราโคตรโหดเลยตอนนี้นะฮะโจมตีสี่ท่าเนี่ยท่าพิษไม่ค่อยเท่าไหร่ท่าพิษไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ก่อนที่เราจะเดินทางแล้วก็แวะหาอะไรประสบการณ์สักหน่อยนะฮะพุ่งชนก่อนขั้นแรกไปทำไมไม่ชนวะกดผิดก่อนได้ปากใหม่มาปากโคตรโหดทีนี้ดีดีดี
ผมต้องล้างไอทำตัวนี้ไปก่อนนะแดกพวกนี้ไปก่อนผมพิษกับแท้ด้วยหางกินกินให้หมดสิครับกินหมดตัวไหนวะเนี่ยปากเราร้องเพลงไม่ได้เหรอกินได้อย่างเดียวเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่มีเสียงเพลงนะฮะชนใดไม่มีดนตรีนะเจออะไรแวบๆอย่างนั้นนี่คืออะไรเผ่าพันธุ์หนึ่งเหรอเจอกันหน่อยไหมสวัสดีครับป้าเขาให้ป้าเขาให้พี่ไปแดกชัดป้าด้วยหางกัดกัดกัดตายโอเคใกล้จะวิวัฒน์ละดูท่าพ่นพิษกันดีกว่าพุ่งชนฟาดด้วยหางคนพิษฟาดคนพิษกัดกัดฟาดด้วยหางปืนกัด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 ฟาดด้วยหางนั่นแหละว้าวตอนนี้สมองข้าโตขึ้นมาอีกแล้วสมองโตด้วยกันข้าตอนนี้เราต้องเรียกแก๊งดีกว่าเออนี่เราไปหาพวกดีกว่านะฮะผมก็ทำไงวะไปหาพวกดีกว่าโอเคเพื่อนแกมาเสียเราก็ไปหาพวกดีกว่านะครับไม่งั้นล่าอยู่ทั้งวันแหละดูท่าแล้ววิ่งเลยดีกว่าตอนนี้ผมไม่สู้ไม่อะไรละผมจะไปหาพวกก่อนนะฮะตอนนี้สุว่าตอนนี้จะเป็นการเข้าแก๊งนะเราต้องเอาคนเข้าแก๊งเราได้ด้วยนะบ้านหลังใหม่เฮ้ยตัวอะไรวะน่ะยังกับมดโอ้โหขู่ด้วยขู่ด้วยมีเวลามีเวลาเดี๋ยวเพลินแล้วนายกันไป อันนี้ตัวอะไรเนี่ยแปลกๆนะพวกนี้ดูนี่เป็นหนอนอันนี้อย่าขู่เราด้วยเว้ยขู่เราด้วยขู่เราด้วยไม่ให้เข้าใกล้รังโอเคไม่เข้าก็ไม่เข้าเดี๋ยวก็โดนหรอกมึงย้ายถิ่นฐานนะช่วงนี้เป็นช่วงย้ายถิ่นฐานยุทธการใหม่จะเข้าแก๊งแล้วดีใจอะไรเนี่ยโอ้โหร่างเราใหญ่ขึ้นมากระตี๊ดหนึ่งเราจะเข้าแก๊งไงวะเราถึงเวลาต้องซ้ำแล้วมั้งเนี่ยคุณว่ารู้สึกว่าเราจะต้องการวิวัฒนาการอีกครั้งหนึ่งแล้วซ้ำสักรอบหนึ่งแล้วก็พอก่อนแล้วกันดูดีใจดีใจโอ้โหดูไม่ออกเลยตัวผู้ตัวเมียเต้นไปเต้นมาไม่ไข่ซะแล้ว ชอบตัวชอบที่บนพิษนี่แหละ ออกมาแล้วไม่ได้ปวดเจ็บปวดเลยออกง่ายง่ายดูฮะตอนนี้เรามีอะไรให้เพิ่มบ้าง
นอนแบบใหม่นอนแบบใหม่นอนแบบใหม่นอนเดียวก็แล้วโอเคตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มมาใหม่โอ้โหกูเรียกพูดทั้งหมดนะฮะตัวนี้มันไม่ได้ใช้อะไรเลยเข้าใจเข้าใจเราจะให้ใหม่ไงอยู่ตรงศอกได้ไหมโจมตีได้ปะไม่รู้ว่าโจมตีได้หรือเปล่าแต่นะโอเคมีอย่างอื่นให้ทำอีกไหมอันนี้คือส่วนพิเศษของร่างกายเท้าแบบใหม่โอ้โหเท้าแบบใหม่แพงมาก150นี่แค่10เองถ้าขายได้เท่าไหร่75ไม่ถึงไม่มีตังค์ตังค์น้อยโอ้โหกรงเล็บมาใหม่กรงเล็บมือมาใหม่โอ้โหถ้าโจมตีเนี่ยเท่าไหร่75มือเท่าไหร่มือ20โอ้โหโคตรถูกโอเคมีอะไรมากมายก็แค่นี้แหละพอแล้วทั้งนั้นใส่สีสันให้หน่อยโอเคโอ้ดูพรางดีนะดูพรางดีนี่เป็นท่าเต้นวะท่าเต้นท่าเต้นต้องใส่ท่าเต้นให้มันเด้อ อันนี้เป็นการดูท่าเต้นนะฮะอ้าวพอเดี๋ยวมันกันใหญ่โอเคไปโอ้โหแบบพาเรามากเลยเนี่ยแบบว่าไม่เหมือนเดิมมากเลยวิวัฒนาการครั้งนี้โอ้ไม่มีอะไรรู้ใหม่นะฮะแต่ผมเอาคนเข้าแก๊งได้ยังไงวะเราต้องเดินทางต่อไปแต่โอเคสำหรับพันนี้ก็ดูเวลาซึ่งเคยนะฮะกำลังมันเลยทีเดียวก็ขอจบพันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะค่อยเริ่มต้นใหม่ในพาร์ทต่อไปแล้วค่อยเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เรายังไม่ไปนะฮะสำหรับพันนี้นะผมก็ขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับการรับชมนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้นะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่ดาวอะไรวะ